สวัสดีครับเจ้าแม่แซบแซบเซ็กซี่แห่งวงการบันเทิงอย่างเปิ้ลอารีสีแก้วล่าสุดลุกขึ้นมาแต่งชุดไทยเต็มเครื่องพร้อมทั้งโพสต์ภาพและก็คลิปขณะไร่รำแก้บนเป็นครั้งแรกในชีวิตพร้อมระบุเอาไว้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราต้องรำแก้บนเราบนไว้กับศาลพระยาสุเรนทร์วัดพระยาสุเรนทร์ว่าปีนี้หากได้ภาพยนตร์ต่างประเทศเราก็จะถวายนางรำหากได้สองเรื่องจะรำเองหลังจากนั้นจู่ๆก็มีภาพยนตร์ติดต่อมาถึง6เรื่องด้วยกันมีเรื่องหลอนชื่อซาโรชานาคีทวิภพมอริสันเพลินพิศวาสพร้อมอภัยและก็วิญญาณสะอื้นคือมาชุดใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องรีบถวายรำงามๆนี่ทีนี้เราก็มาแก้บนรอบนี้รอบที่4แล้วนะขอ4รอบได้4รอบเลยเราก็ขอสนับสนุนการแก้บนโดยการรำไทยเพราะว่านอกจากจะได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามแล้วก็ยังได้ให้น้องๆจากมหาวิทยาลัยที่หาทุนเรียนหาทุนเลี้ยงครอบครัวและก็ยังสร้างความบันเทิงแก่คนที่มาที่วัดอีกด้วยวันนี้แม่ๆป้าๆก็รู้ว่ารำแก้บนมารอชมกันตั้งแต่เช้าเลยอะไรก็ฝากเอ็นดูและก็ติดตามผลงานของเขาด้วยนะคะ